เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันต้นนะครับและนี่คือซิตูซีมุ้ยแพนเพยครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวพนสั้นกับหนังเรื่อง สไปเอ่อมาดามมาดามเว็บครับมาดามเว็บนะฮะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เธอเนี่ยทำอาชีพแบบกู้ภัยอะไรเงี้ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเธอก็ได้เข้าใกล้สถานการณ์เฉียดตายครับซึ่งนั่นได้ปลุกพลังบางอย่างในตัวเธอขึ้นมาเธอเนี่ยสามารถร่วงรู้อนาคตได้ครับแล้วเธอเนี่ยก็ต้องปกป้องเด็กหญิงกลุ่มหนึ่งที่พวกเธอเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างไรและเรื่องราวนี้เนี่ยความจริงมันคืออะไรกันแน่ก็ต้องไปติดตามใน มาดามเว็บครับก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสคริปต์นะครับดังนั้นผมจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็อย่างที่เห็นครับถ้าคุณชอบหนังที่มีสไปเดอร์แมนนะครับมีไอ้แมงมุมอยู่ในเรื่องนะครับชอบหนังที่เป็นหนังผจญภนยชอบหนังที่เป็นหนังที่ตัวละครเนี่ยต้องเผชิญกับวิบากกรรมแล้วก็ชอบหนังที่มีสาวสวยในเรื่องผมแนะนําครับกับเรื่องนี้ ผัวติงครับผัวติงนะฮะเป็นสาวสวยสไปเดอร์แมนนะครับเกวนสเตซี่จากเดอะมิซซิ่งสไปเดอร์แมนนะครับอา้าวไม่ใช่หรอโอเคเอาใหม่กลับมาที่มันดังเว็บนะครับเป็นหนังที่เอาจริงๆริงอะ่ะสำหรับผมผมคิดว่ามันไม่ได้แย่นะเว้ยมันเป็นหนังที่คุณสามารถดูแบบเพลินๆได้ถ้าคุณแบบเปิดทิ้งไว้ในทีวีในสตรีมมิ่งแล้วก็ทํากับข้าวไปด้วยจัดตู้ปลาไปด้วยเล่นเกมไปด้วยแกล้งแมวไปด้วยอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันจะแบบเออก็เพลินดีอะ่ะคุณหันกลับมาคุณก็ยังดูรู้เรื่องแต่ว่าัาบบด โรงภาพยนตร์ครับโรงภาพยนตร์แม่งเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะเลวร้ายพอสมควรเพราะว่าหนังแม่งน่าเบื่อมากเส้นเรื่องแม่งแบบถ้าคุณเห็นในตัวอย่างคดไหนในหนังมันก็มีแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นเท่าไหร่อ่ะคือมันเ,นนเล่าวนไปวนมาครับด้วยความที่พลอตมันเนี่ยแม่งคือฟิลแบบอย่างที่หลายๆคนบอกว่ามันคล้ายๆกับ f i a อลเทสเตชันนะครับที่แบบตัวละครมันต้องพยายามช่วยเด็กพวกเนี้ยให้แม่งไม่ตายหนังเนี่ยมันก็จะเล่าวนอยู่ในซีติวเอชันที่แบบ กูต้องช่วยให้มึงไม่ตายวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นนะซึ่งมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันค่อนข้างจะน่าเบื่อแล้วก็มาเล่าเรื่องอยู่กับที่เยอะมากจริงๆหนังเนี่ยสามารถจบได้เพลย์สีนาทีเลยนะแค่แบบเล่าต้นเรื่องมาเล่าเลา,เลาสรุปจุ๊บจบได้เลย แอคชั่นมีไม่เยอะนะฮะไม่เยอะเลยนะครับตัวอย่างมีแค่ไหนในหนังมีแค่นั้นจริงๆครับจริงๆแอคชั่นเนี่ยมีแค่จริงๆแค่ซีนเดียวอ่ะนั่นคือซีนแบบท้ายเรื่ององศาที่มันสู้กันน่ยมันเริ่มสนุกแล้วแล้วหนังมันก็จบแบบจบอ่ะเออเพราะมันต้องจบเพราะมันหมดเวลาแล้วอ่ะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันเป็นหนังเน้นความระทึกขวัญมากกว่าแต่ว่ามันก็ไม่สามารถสร้างฉากระทึกขวัญได้ระทึกมากพอมันค่อนข้างจะแบบจืดจอ่ะเออแล้วบทของหนังเนี่ยมันก็ ตามขนบ หนังไวร้ายโซนี่อะครับคือแม่งไม่สนุกอ่ะมันเชยอ่ะเหมือนเวนอมอ่ะแต่เวนนมาภาคแรกมันยังมีเคมีเรื่องของเอ็ดดี้กับเวนนมก็เลยมีความสนุกของมันแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเออเอาจริงๆคือมันไม่ค่อยมีอะไรน่าจดจำเท่าไหร่ถ้ามองว่ามันเป็นหนังแบบต้นเรื่องฮีโร่ก็ได้แหละแต่ว่ามันก็จะเชยอ่ะมันก็จะเป็นหนังต้นเรื่องฮีโร่ที่เชยสะบัดมากๆแล้วถ้าเทียบกับมอร์เบียสอันไหนดีกว่าจริงๆผมว่าอันเนี้ยสนุกกว่าแต่ว่ามอร์เบียสมีมกว่าดังนั้นผมให้มอร์เบ ไม่มีแบบแฮสเซส <Have sense. S 1> แฮสเ e สแฮ excel excel มันไม่มีอะไรแบบนั้นแหะจริงๆมันมีฉากเหล่าสาวสวยเต้นบนโต๊ะนะครับแต่ว่าแบบ ดูเครียดอะไรอยู่แล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรน่าจดจำครับมันธรรมดาธรรมดาเฉยๆบทก็ตกยุคเฉยๆจังหวะแอคชั่นก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่สนุกด้วยแล้วก็งานสร้างถือว่าโอเคแล้ครับงานสร้างค่อนข้างได้มาตรฐานนะแบบเรื่องของตัีประกอบก็ดีเรื่องของฉาก CG อะไรเงี้ยมันก็ปกติทั่วไปมาถึงเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันทําได้เสียของมากคือนักแสดงครับนักแสดงในเรื่องเนี่ยเรามีตัวแม่ตั้งสองคนนะครับทั้งดาก็ ดาร์ตาจอร์สันนะฮะแล้วก็ซิดนีย์สวินนี่นะครับสองคนนี้เนี่ยเป็นสาวสองคนที่ผมว่ามีนเสน่ห์มากๆผมดูยูโฟเรียนะครับซิดนีย์สวินนี่เขาเล่นแบบดีมากแล้วก็ดาร์ตาจอร์สันเนี่ยเราก็ได้รู้จักเขาอยู่แล้วจากเฟนนี่เฮดออฟเกรยนะครับ,บไปลายภาคหนังโป้ปนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้ไม่สามารถดึงสเสน่ห์ของสองตัวละครนี้ออกมาได้ um เลยนะครับตัวละครอื่นก็แบบเฉย,ยๆอะ่ะคือนักแสดงคุณอะมีนักแสดงที่ผมว่าเขาเก่งนะ สองคนเนี้ยแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่ให้เขาโชว์ของอะแต่ว่าซินีนสวิตนี่เล่นเป็นเด็กเนิร์ดก็น่ารักดีแต่ว่าที่เหลือคือแบบ มันไม่มีอะไรอะเออคือให้พูดเลยมันไม่มีอะไรให้พูดจริงๆอะหนังอะอ่ะอ่ะ,อะอนี่เนื้อกันก็คือหนังเนี่ยถ้าคุณเห็นอะไรในตัวอย่างอย่างที่บอกครับมันมีแค่นั้นแต่บางอย่างมันน้อยกว่านั้นอีกนะครับอย่างเช่นซีนที่แบบเป็นสไปเดอร์เกิร์ลอะเราเห็นนคลีปโปรโมทว่าซีนิซิวินี่พูดว่าฉันอยากให้มันมีฉากที่ฉันค่อยหัวลงมาฉันต้องไปฝึกฝนเพื่อเป็นสไปเดอร์เกิร์ลในหนังแม่งออกอยู่แบบ 0.01%ได้อะแม่งแบบปุ๊บเดียวอ่ะแล้วเป็นฉากที่แบบมึงใส่ไาแบบนี้เหรอสปไปเดอร์เกิลที่กูรอดูไปทั้งเรื่องอ่ะมึงใส่มาแบบนี้เหรอวะมันเป็นหนังที่แบบโอ้โ,อโหม,มันโอ้โหมากอ่ะถ้าดูในสตรีมมิ่งแบบดูฟรีไม่คิดอะไรเราว่างเราก็แบบเอ้ย มาดามเว็บหนังชาววังหรือเปล่าว่ามีมาดามด้วยเปิดดูมาแบบเอาจาจากวงวงเงี้ยใครบอกว่าเฮ้ยแม่งหนังราชวงศ์โคตนล้มบอลหลังแน่นอนจะเปิดมาไอเชีย่ยแม่งหนังฮีโร่เกินคาดเดาแล้วก็แบบเปิดดูใช่ไหมเปิดไวทีวีแล้วก็ล้างจานไปด้วยอ่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ชืบยุบนนน้นต้นไม้จัดตูป้ปลาอืหายมาโอ้เล่าเรื่องอยู่เลยเว้ยโอ้แกล้งแมว หันมาโอ้ยอยังเล่าเรื่องอยู่เลยวเว้ยทำกันบ้านเล่นเกมสลับมาดูบ้างโอ้ยผ้าสาวๆกำลังเต้นบนโตะ๊ะโอจัดดอกไม้ดมดอกไม้หันมาโอ้ยใกล้ๆตอนท้ายแล้วหูสู้กันเล่นเกมเล่นเกมเฮ้ยโหอ,อย่างนี้นี่เองสุดยอดภาพยนตร์แห่งปีจริงๆครับหนังเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่พูดอะไรอะ่ะเออถ้าให้ชมข้อดีก็งานสร้างเลยครับแล,แ,รแล้วก็นักแสดงมีเสน่ห์แล้วกันอืมคือแบบ กูถามจริงก็หรมาดามเว็บเนี่ยบนมาขนาดนี้ถามว่าชอบไหมก็น่าจะรู้นะไม่ชอบนะครับมันเป็นหนังที่อย่างที่บอกว่ามันตกยุคแล้วมันก็แบบไม่ได้มีอะไรขนาดผมไม่ได้คาดหวังแลผมก็คิดว่าเออจากตัวอย่างมันอาจจะมีอะไรก็ได้ผมไม่ค่อยเชื่อคนอื่นเขาพูดหรอกถึงแม้ว่าแบบจะขี้เกียจไปดูแต่ก็ทอไปดูให้ได้แต่รู้สึกว่าเออมันมันแบบมันมันมันไม่ไหวเออมันมันไม่ไหวจริงครับมันเหมือนกับอาการมาเวลเลยอ่ะคือแบบรอแล่พอกันนะแต่ว่ามันไม่มีโพสตเครดิตนะเออให้พูดอะไรอ่ะ ให้พูดอะไรก็เป็นหนังจาก Sony ที่ถ้าใครอยากดูก็ดูได้แหละครับเป็นหนัง Anti-Hero ในจักรวาล s p i d e r m a แนะฮะที่ถือว่าตัวอย่างเนี่ยน่าดูมากนะครับตัวหนังเนี่ยย่าบอยอว้สุดยอดมากเลยนะครับก็สำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าคะแนนจริงๆเนี่ยผมให้ไปที่ประมาณ1แล้วกันแต่ว่ามันน้อยไปไงคือเทียบกับ ทุกอย่างที่หนังเรื่องนี้มันสร้างให้ผมแล้วก็ประสบการณ์ที่น่าจะลืมยากกำหนังเรื่องนี้เนี่ยผมให้ไปเลยครับที่ดากอตาจอนสันพลัสซิดนีสวิตนี่เต็ม10ครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยมาดาวเว็บ เว็บ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 ช่ายแล้ววันนี้ในโรงาภาพยนตร์ครับก่อนจริงๆผมดูช้านะแล้วก็ที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีเลิศเลอเพอร์เฟกผมอวยให้10หรือว่าจะแย่แบบผมเหยียบแล้วเยียบอีกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความหเห็นของผมส่วนตัวนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางาน,นกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับไม่แน่นะฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณอาจจะแบบชอบมากมาก เป็นหนังในดวงใจถึงแม้ว่าจะไม่มีฉากไมโลแตนแบบแฮตเซกแต่ว่ามันก็เป็นหนังที่สุดยอดมากเพราะมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยดักกูตาจรสันแล้วก็ซินีสวิตนี่สุดสวยของกับน,นักแสดงอีกมากมายตัวโกงที่น่าจดจําสุดเออลืมพูดไปว่าตัวโกแม่งกากมากนะครับบูมาอย่างเก่งออกจินอย่างกากะครับก็นะจะบอกว่าหนังแต่ะเรื่องเนี่ยมันทางาน,นกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูสี Movie Fan Page สวัสดีครับ